อยู่ๆก็ถูกชาวเน็ตเข้ามารุมแชะเรื่องราวในอดีตทันทีเมื่อเห็นพระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างหมากบดินทร์ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจใต้โพสต์ของไบรท์พิชยาทัพกรณีที่โพสต์คลิปผู้ประกาศข่าวดังอย่างสรยุทธสุทนจินดานั่งร้องไห้เช็ดน้ำตาขณะที่พักเบรดอ่านข่าวผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดโดยสิ่งที่หมากโพสต์นั้นก็เป็นเพียงแค่อีโมจิคอนเศร้าเสียใจแล้วก็พนมมือเท่านั้นเองแต่ก็ไม่วายชาวเน็ตเข้ามาแชะหมากบดินหาว่าปลอมไหว้ขอบคุณโควิดเหรอโควิดคือฮีโร่ไม่ใช่เหรอแล้วกล้านะกล้านอกจากนั้นก็ยังถูกโยงไปถึงประเด็นในอดีตที่เคยถูกพูดถึงว่าข้อดีของการอยู่บ้านก็คือการที่ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้มองพิจารณาว่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตเราและก็โลกภายนอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้เห็นความเมตตาและก็ช่วยเหลือของผู้คนต่างๆในสถานการณ์แบบนี้ได้คลิปวิดีโอต่างๆที่มีคนทำออกมาตลกได้โทรหาเพื่อนและก็ทุกคนก็อยู่สภาพเดียวกันได้ใช้เวลาไปกับอะไรที่อยู่ในบ้านที่เรามักจะมองข้ามและก็ไม่เคยสังเกตแล้วเราทำให้มันต้องได้พักตัวพักใจและก็เตรียมตัวเริ่มต้นใหม่กับงานที่อยู่ข้างหน้าได้ช่วยชาติในวิธีง่ายๆช่วยคุณหมอพยาบาลให้เขาไม่ต้องเหนื่อยเกินไปนี่แหละครับก็ทำให้ชาวเน็ตขุดคุยเรื่องเก่าๆของหมากบดินทร์มาแชร์ในครั้งนี้เพราะคิดว่าหมากและก็ดาราคนอื่นๆไม่ได้เดือดร้อนแต่ความจริงแล้วนั้นในสถานการณ์แบบนี้ทุกฝ่ายก็ควรให้กำลังใจกันและกันและฝ่าฟันข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้จะดีกว่า